สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเวลาเราโดนคนจิกคอเสื้อขึ้นมาอย่างนี้เราจะต่อยนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาคนจิกคอเสื้อทำไงจิกมากปุ๊บคนส่วนมากเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะเหวี่ยงต่อยเรานะครับก็คือจับแล้วต่อยนะครับเราแก้ไงครับอย่างแรกนะครับบล็อกก่อนบล็อกก่อนนะครับบล็อกอย่างนี้เลยหรือถ้าเราบล็อกแล้วเข้าไปถึงก็คางเลยแต่ถ้าเขาแขนยาวไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยอึ๊บอันนี้ไม่ถึงไม่เป็นไรอันนี้บล็อกไว้ก่อนอย่างแรกบล็อกก่อนนะครับสองนะครับเอาข้อศอกนี้กดลงข้อศอกนี้กดลงกดตรงข้อมือเขานะครับเพราะว่าทั้งแขนเราสู้ข้อมือเขาได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับกดลงก้าวไปกดลงต่อมานะครับหมุนพร้อมกับใช้ฮีรันม้วนแผ่นดินนะครับหมุนเข้าไปฮึบสอกเข้าไปตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับดูใหม่จิกมากการก่อนหนึ่งถ้าเขาแขนสั้นถ้าเขาการใกล้ๆอย่างนี้นะครับเข้าสอกเลยนะครับอาจจะเป็นสอกเลยก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ไกลแล้วเขาแข็งแรงมากเขาดันเราไว้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่นะครับส่วนมากเขาจะดึงอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะบล็อกก่อนเขาต่อยมาบล็อกฮึบสอกลงตรงข้อมือพร้อมกับขาซ้ายหมุนไปด้านหลังแล้วก็สอกนะครับมันจะโดนตรงหัวเขาพอดีเลยนะครับโอเคครับนี่จบแล้วสำหรับท่าแรกครับโอเคครับมาดูท่าที่สองของเวลาโดนคนจิกคอว่าทำยังไงครับคือยกขึ้นอย่างนี้มาดูกันนะครับอย่างนี้เรายกคอขึ้นอย่างนี้ให้เราเขาคนส่วนมากเขาจะต่อยเป็นแนวเฉียงนี้ใช่ไหมครับให้เราต่อยเข้าเซนเตอร์ไลน์พร้อมกับปิดตัวนะครับยังไงเราก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับพร้อมกับเกี่ยวมือนี้ด้วยไปปุ๊บอย่างนี้จะเขาจะต่อยมาเห็นไหมเราต่อยถึงก่อนนะครับเพราะว่าเราต่อยในเซ็นเตอร์ไลน์นะครับต่อยปุ๊บพร้อมเกี่ยวข้อมือพอต่อยเสร็จปั๊บเขาจะหงายขึ้นหรือก้มลงก็เรื่องของเขาแล้วก็เอามือนี้สองมือจับนะครับพร้อมกับหักเข่าเขาอย่างนี้หักลงไปนะครับพร้อมดึงนะครับแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับเราก็สู้ได้เพราะว่าอันนี้เราใช้สองมือดึงทั้งร่างกายพร้อมกับเอาขาหยับไปที่เข่าเขาลงเลยนะครับท่านี้อันตรายมากๆอย่าไปใช้นะครับถ้าใช้แล้วเข่าหักได้เลยนะครับโอเคครับท่าสองก็ประมาณนี้ครับโอเคครับมาถึงท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับสมมติว่าเราโดนจิกคอเหมือนเดิมอย่างนี้ทำยังไงถ้าเราเป็นผู้หญิงจริงนะครับแล้วเราต้องการป้องกันตัวเขาจะต่อยเราแล้วอย่างนี้ให้เราบล็อกไว้ก่อนนะครับเสร็จปั๊บเอามือพอเราบล็อกเสร็จเอามือขวานะครับจับเข้ามาตรงนิ้วโป้งนะครับแค่นิ้วโป้งแล้วกำออกมานะครับเสร็จปั๊บเราดึงลงมาทางนี้ไม่ต้องกดแอนสุดก็ได้แค่มาแค่นี้เสร็จปั๊บต่อไปเราหักกระดูกตรงข้อตรงนี้นะครับบิดปึ๊กเข้ามาทีเดียวเลยนะครับแต่นี้ทำจริงไม่ได้นะครับถ้าทำจริงมันจะหักเลยนะครับปิดขึ้นมาทีเดียวอย่างนี้มันจะเป็นหักเป็นการหักข้อต่อชิ้นเล็กตรงนี้นะครับปึ๊กไปเลยเราใช้ทั้งตัวบิดหักแค่กระดูกข้อเดียวนะครับโอเคครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับมาถึงสถานการณ์ที่3แล้วนะครับว่าเวลาโดนจิกคอจะต่อยเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาอย่างแรกจิกมาปุ๊บถ้าเรากลัวไม่ทันก็ขึ้นมาก่อนนะครับกันไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับให้เราเอามือขวานะครับที่เหลืออยู่กำไว้อย่างนี้นะครับกำเสร็จปั๊บเอามือซ้ายช่วยกันกดลงไปเลยกดไปแนวนี้นะครับคือเวลาเรากดเข้าไปหาเขานะครับกดเข้าไปหาเขาเนี่ยกดลงนี้ถ้าเขาลงแล้วจับหัวเข่าได้นะครับแล้วก็ออกตามก็ได้ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับ3ท่าในการป้องกันตัวเวลาโดนคนจับแล้วก็จะต่อยนะครับว่าทำยังไงนะครับถ้าทุกคนอยากเรียนเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนหลักมวยจริงๆหรือว่าหลักการต่อสู้จริงๆนะครับสามารถมาฝึกที่ iMac Dojo ได้เลยนะครับถ้าเราเรียนตั้งแต่พื้นฐานเราสามารถคิดท่าพวกนี้เองได้เลยนะครับก็คือเราสามารถรู้เลยว่าเราโดนอย่างนี้เราจะต่อยยังไงหรือเวลาโดนบีบข้อต่อยยังไงโดนกอดทำยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ